เมื่อกลุ่มนักบินที่เก่งที่สุดในประเทศต้องมาเข้าร่วมภารกิจที่ไม่มีใครคนไหนบนโลกสามารถทำได้และการทำภารกิจในครั้งนี้จะต้องคัดเลือกผู้ที่เก่งที่สุดลำดับต้นๆเท่านั้นและคนๆนั้นจะเป็นใครบ้างก็เชิญไปรับฟังกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่องท็อปกันโรงเรียนท็อปกันซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนนักบินแค่ 1% ที่ถูกคัดเลือกมาจากนักบินทั้งหมดเพราะฉะนั้นนักบินแต่ละคนที่ถูกคัดเลือกมาที่นี่พวกเขาก็คือนักบินที่ฉลาดที่สุดในประเทศและชายคนนี้เขามีชื่อว่ากัปตันพี่พระเอกของเรื่องซึ่งเขาก็เป็นอดีตนักเรียนในโรงเรียนท็อปกันและในตอนนี้พระเอกกำลังทำโปรเจกต์หนึ่งคือขับเครื่องบินรบให้ถึงความเร็ว10มัคหรือความเร็วประมาณ 12,250 กม.ต่อชั่วโมงแต่กระทั่งจนตอนนี้ก็ยังไม่สามารถมีนักบินคนไหนที่ขับเร็วได้ถึงขนาดนั้นนายพลเคนก็เลยมีคำสั่งมาว่าจะยุบโครงการของพระเอกทิ้งเพราะว่าเขาอยากจะเอางบประมาณไปลงกับเครื่องบินโดรนมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นหุ่นยนต์ยังไงมันก็สามารถทำความเร็วได้ดีกว่ามนุษย์อย่างแน่นอนเมื่อพระเอกได้ยินอย่างนั้นพระเอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโชว์ฝีมือการขับเครื่องบิน10มัคให้ดูหลังจากตรวจเช็คร่างกายเสร็จจากนั้นพระเอกก็เริ่มขับเครื่องบินและตอนนี้นายพลเคนก็มาถึงหน้าประตูพอดีด้านเพื่อนก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็ยังยกเลิกทันนะถ้ายังฝืนเดี๋ยวก็เกิดอันตรายรอแต่พระเอกก็ได้บอกว่าถ้าเขาไม่ทำเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นและในทีมตรวจสอบระบบทุกอย่างพร้อมเครื่องบินก็ทำการเทคออฟทันทีพอนายพลเข้ามาในห้องควบคุมเขาก็สั่งให้เอาเครื่องบินลงพระเอกพอได้ยินเสียงนายพลสั่งเอาเครื่องลงจึงแกล้งทำสัญญาณหายเลยทำให้ตอนนี้มีแต่จะปล่อยให้พระเอกขับเครื่องบินต่อและความเร็วที่พระเอกทำได้ในตอนนี้ก็คือ7มัคและความเร็วมันก็ยังเพิ่มไปเรื่อยๆพระเอกก็กลายเป็นมนุษย์ที่บินเร็วที่สุดในโลกเขาก็ทำความเร็วไปเรื่อยๆจนตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ 9.9 มัคผิวยานตอนนี้ก็เริ่มร้อนขึ้นจนสุดท้ายพระเอกก็สามารถทำความเร็วได้ถึง10มัคแต่ว่าแค่นี้พระเอกก็ยังไม่พอใจเพราะว่าร่างกายของเขายังไหวอยู่และเขาก็เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆจนความเร็วในตอนนี้อยู่ที่ 10.4 มัคระบบของเครื่องบินก็เริ่มทนไม่ไหวและสัญญาณทุกอย่างก็ขาดหายไปแน่นอนว่าความเร็วขนาดนี้จนเครื่องบินรับไม่ไหวสุดท้ายเครื่องบินลำนี้ก็พังแต่ก็โชคดีที่พระเอกยังไม่ตายเพราะว่าพระเอกดีตัวออกมาก่อนที่เครื่องจะระเบิดด้วยความที่พระเอกทำเครื่องบินราคาหลายล้านเหรียญพังนายพลเคนก็เลยเรียกพบเป็นการส่วนตัวซึ่งหลังจากที่นายพลอ่านประวัติของพระเอกก็พบว่าพระเอกรับใช้ราชการมา30ปีได้รับเหรียญรางวัลมากมายแต่ทำไมเขาถึงไม่ได้เลื่อนตำแหน่งแถมยังไม่ยอมเกษียณอีกและจากประวัติที่ผ่านมาถ้าพระเอกอยากจะเลื่อนตำแหน่งเป็นนายพลก็ยังทำได้เลยนายพลเลยไม่เข้าใจว่าพระเอกถึงยังเป็นแค่กัปตันด้านพระเอกก็เลยบอกว่าที่นี่คือที่ของผมด้านนายพลก็เลยอธิบายให้พระเอกเข้าใจว่าตอนนี้กองทัพไม่ได้คิดแบบนั้นซึ่งเรามีนักบินที่เก่งก็จริงแต่ว่านักบินทุกคนก็ต้องกินต้องนอนไม่เหมือนกับ AI แล้วสิ่งที่พระเอกกำลังทำอยู่ก็แค่เป็นการต่อเวลาให้นักบินคนอื่นยังไงอีกไม่นานอนาคตก็ต้องมาถึงแน่นอนว่าด้วยความผิดในครั้งนี้นายพลก็ต้องการปลดพระเอกออกจากตำแหน่งนักบินแต่โชคก็ยังดีที่มีสายโทรเข้ามาหาเขาซะก่อนบอกให้พระเอกไปที่นอร์ทไอแลนด์เพราะว่าตอนนี้พระเอกถูกเรียกตัวกลับไปยังโรงเรียนท็อปกันแต่ก่อนที่พระเอกจะออกไปเขาก็บอกว่าแน่นอนว่าในอนาคตนักบินจะไม่มีอีกแต่ว่าไม่ใช่วันนี้แน่จากนั้นพระเอกก็เดินทางมายังโรงเรียนท็อปกันและเขาก็เคยเป็นศิษย์เก่าของที่นี่ซึ่งคนที่เรียกตัวเขามาก็คือผู้อำนวยการของโรงเรียนท็อปกันเป็นคำสั่งสุดท้ายก่อนที่เขาจะไม่สบายและ2คนนี้ก็คือนายพลผู้บัญชาการคนปัจจุบันตอนนี้ทางโรงเรียนมีภารกิจใหม่ศัตรูของเราในตอนนี้แอบสร้างโรงงานนิวเคลียร์พวกมันสร้างโรงงานนี้โดยการฝ่าฝืนสนธิสัญญาของนาโต้ถ้าหากว่าพวกมันทำสำเร็จประเทศอื่นที่อยู่ในภูมิภาคนี้ก็จะตกอยู่ในอันตรายไปด้วยเพนทากอนก็เลยมอบภารกิจนี้ให้กับโรงเรียนท็อปกันเพื่อส่งนักบินจำนวนหนึ่งไปทำงานโรงงานนั้นก่อนที่พวกมันจะสร้างเสร็จและทำงานได้จริงและส่วนที่ตั้งโรงงานมันก็อยู่ในบังเกอร์ใต้ดินที่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาแน่นอนว่าระบบป้องกันของพวกมันจะต้องมีจรวดมิสไซล์ที่ตามยิงเครื่องบินได้ทุกลำแถมยังมีเครื่องบินรบที่ประจำการอยู่ที่นั่นด้วยและแถมรอบภูเขามันก็ใช้ GPS ในการนำทางเครื่องบินไม่ได้นายพลทั้ง2คนก็เลยถามความเห็นของพระเอกว่าถ้าเจอแบบนี้ต้องทำยังไงดีด้านพระเอกก็เลยบอกว่าจริงๆงานนี้เป็นงานง่ายสำหรับเครื่องบินรบ F-30 แต่บังเอิญว่าการใช้ GPS ในพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้และด้วยความที่บริเวณรอบๆมีจรวดมิสไซล์ต่อต้านอากาศยานอีกเพราะฉะนั้นควรต้องใช้เครื่องบิน F-18 รุ่นพิเศษที่สามารถบินในระดับต่ำได้และใช้เลเซอร์ในการนำทางแทนและถ้าจะให้ทำลายฐานทัพวันนี้ต้องใช้ระเบิดอย่างน้อย2ลูกเครื่องบินที่ไปก็น่าจะประมาณ4ลำและต่อให้ทำลายฐานทัพนี้ได้ตอนไต่ระดับและการบินกลับขึ้นมาพื้นที่มันค่อนข้างชันมากและต่อให้ไต่ระดับและบินขึ้นมาได้ก็ต้องเจอฝูงบินขับไล่บินตามมาอีกแน่นอนว่าภารกิจยากขนาดนี้ตอนนี้ไม่น่าจะมีนักบินคนไหนที่มีฝีมือมากพอจะรอดจากภารกิจนี้ไปได้อย่างแน่นอนพระเอกก็เลยถามว่าตอนนี้ภารกิจนี้มีเวลาให้เขากี่วันนายพลก็บอกว่าประมาณ3อาทิตย์หรือไม่แน่ก็อาจจะเร็วกว่านั้นพระเอกก็เลยบอกว่าอันที่จริงเขาก็ไม่ได้ขับ F-18 มานานมาก
และส่วนอีก3ลำก็ไม่รู้ว่าจะมั่นใจให้ใครขับเพราะว่าที่เหลือเดี๋ยวเขาจะจัดการเองนายพลก็เลยบอกว่าคุณเข้าใจผิดละที่เรียกคุณมาที่นี่ไม่ใช่ว่าให้คุณมาทำภารกิจนี้แต่ว่าพวกเราต้องการให้คุณเป็นครูฝึกด้านพระเอกก็ทำหน้างงๆด้านนายพลก็เลยบอกว่าตอนนี้พวกเราเรียกศิษย์เก่าฝีมือดีของที่นี่มา12คนแต่คนละก็คือท็อปของรุ่นทั้งนั้นเอาง่ายๆก็คือทั้งหมดคือหัวกะทิของรุ่นแล้วภารกิจจริงๆของพระเอกก็คือให้คัดนักเรียนมาแค่6คนทั้ง6คนนี้จะเป็นคนทำภารกิจนี้เองจากนั้นนายพลก็ถามพระเอกว่ามีปัญหาอะไรไหมซึ่งก็แน่นอนว่าพระเอกต้องมีปัญหาอยู่แล้วซึ่งปัญหาที่ว่านายพลเองก็รู้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งในนักบินที่ถูกเรียกตัวมาเป็นลูกชายเพื่อนสนิทของพระเอกเองแต่เพื่อนสนิทของพระเอกเขาเสียชีวิตจากการบินซึ่งในตอนนั้นพระเอกเป็นคนขับด้วยและทั้งหมดมันก็เป็นแค่อุบัติเหตุแต่เราก็ไม่รู้ว่าลูกชายของเขาจะคิดว่าเป็นอุบัติเหตุไหมและเรื่องสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือนี่ก็คือภารกิจสุดท้ายของพระเอกถ้าไม่บินให้ท็อปกันเขาก็จะไม่ได้บินให้กองทัพอากาศอีกจากนั้นพระเอกก็เลยออกมานั่งคิดคนเดียวและในวันต่อมาศิษย์เก่าที่เป็นหัวกะทิทุกคนของท็อปกันก็ถูกเรียกรวมตัวกันมาที่นี่ตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องทำภารกิจอะไรนายพลเลยบอกกับนักบินทุกคนไปว่าในเมื่อก่อนพวกคุณเป็นหัวกะทิก็จริงแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่อีกแล้วตอนนี้ข้าศึกของพวกเรามีเครื่องบินรุ่นใหม่ซึ่งข้อมูลตรงนี้พวกเราก็ยังมีไม่มากพอตอนนี้เลยไม่รู้ว่าศัตรูได้เปรียบพวกเรามากขนาดไหนนักเรียนถูกเรียกมาที่นี่ทั้งหมด12คนจะมีแค่ครึ่งเดียวที่ได้รับเลือกส่วนอีกครึ่งนึงจะเป็นตัวสำรองและคนที่จะมาฝึกพวกคุณในภารกิจนี้เขาก็เป็นศิษย์เก่าท็อปกันเหมือนกันและก็เป็นนักบินที่เก่งที่สุดที่ท็อปกันเคยมีมาซึ่งก็แน่นอนว่านักเรียนที่นี่ทุกคนพวกเขาต้องรู้จักผู้ชายคนนี้พอมาถึงพระเอกก็เริ่มเลยนี่ก็คือเอกสารคู่มือของ F18 และเขาก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะจำได้หมดนักเรียนก็บอกว่าใช่พระเอกก็เลยโยนคู่มือทิ้งพร้อมกับบอกว่าพวกศัตรูก็จำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างเดียวที่ศัตรูไม่รู้ก็คือความสามารถของพวกคุณและเขาก็จะเป็นคนที่ค้นหาความสามารถนั้นเองดังนั้นก็มาโชว์กันเลยจากนั้นพระเอกก็ให้นักเรียนทุกคนฝึกบินขับไล่โดยให้นักเรียนทั้ง12คนขับเครื่องบินทีละ2ลำแล้วก็ไล่ยิงเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขายิง1ใน2ลำได้ก็ถือว่าแพ้ทั้งทีมก่อนเริ่มการฝึกนักเรียนก็เสนอว่าเครื่องบินลำไหนที่โดนยิงจะต้องวิดพื้น200ครั้งเกมมันจะได้น่าสนุกขึ้นหน่อยซึ่งก็แน่นอนนักเรียนแต่ละคนโดนพระเอกไล่ยิงทุกลำแล้วพอใครแพ้ก็ต้องมาวิดพื้นตามที่ตกลงไม่ว่านักเรียนในรุ่นจะเก่งแค่ไหนแต่พวกเขาก็ไม่สามารถอยู่เหนือความสามารถของพระเอกได้เพราะพระเอกขับเครื่องบินขับไล่แต่ละทีนักเรียนทุกคนก็หาเขาไม่เจอทั้งการใช้กลยุทธ์ในการบินเข้าหาดวงอาทิตย์พอนักเรียนคาดสายตารู้ตัวอีกทีพระเอกก็มาอยู่ด้านหลังแล้วแต่พอรอบที่เขาต้องมาฝึกกับรูทลูกชายเพื่อนสนิทของเขาแน่นอนว่ารูทไม่ชอบหน้าพระเอกทั้งสองคนก็บินขับไล่กันไปเรื่อยๆจนทั้งคู่เริ่มบินต่ำลงเรื่อยๆแล้วตามกฎในการฝึกห้ามนักเรียนทุกคนบินต่ำกว่า 5,000 ฟุตเพราะว่ามันอันตรายเกินไปแต่ว่ารูทก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยและเขาก็ไล่บินกวาดพระเอกจนระยะต่ำกว่าที่กำหนดถ้าทั้งสองคนนี้ไม่หักหลบเครื่องบินของทั้งคู่ก็จะหม่งโลกแล้วก็จะพากันตายทั้งสองคนพระเอกก็เลยตัดสินใจหักหัวเครื่องบินขึ้นมาก่อนมันก็ทำให้รูทมีจังหวะเข้าไปยิงพระเอกแต่ว่าเขาก็ทำพลาดเพราะว่าเขาคิดมากเกินไปสุดท้ายรูทก็โดนยิงและเขาก็ต้องมาวิดพื้นเพื่อนของรูทก็ถามว่าไอ้ที่ทำเมื่อสักครู่มันคืออะไรคิดจะท้าทายครูฝึกหรือว่าจะอวดว่าตัวเองเก่งกว่าเขาหรือนายทั้งสองคนมีความแค้นอะไรต่อกันรูทก็เลยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เขาเคยยื่นใบสมัครให้กองทัพแต่ว่าพระเอกดึงใบสมัครของเขาออกทำให้เขาต้องเสียเวลา4ปีกว่าจะเข้ามาที่นี่ได้ซึ่งด้านเพื่อนก็ไม่เข้าใจว่าพระเอกจะทำแบบนั้นทำไมส่วนทางด้านพระเอกก็ถูกเรียกเข้ามาตำหนิเพราะว่าการบินกำหนดระดับความสูงเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฝึกทุกคนถ้าขืนยังแหกกฎอยู่แบบนี้ดีไม่ดีอาจทำนักเรียนตายก่อนที่จะทำภารกิจจริงด้วยซ้ำนายพลคนนี้ก็เลยถามว่าแล้วนี่คุณต้องการจะสอนอะไรให้กับนักเรียนกันแน่ด้านพระเอกก็เลยบอกว่าต้องการสอนให้พวกเขารู้ว่าในโลกนี้ยังมีคนเก่งกว่าพวกเขาด้านนายพลก็แบบแล้วนักบินที่คุณสอนอยู่ไม่ใช่นักบินที่เก่งที่สุดในโลกหรือไงพระเอกเลยบอกว่านั่นแหละที่จะบอกเพราะพวกคุณชื่นชมพวกเขามากเกินไปสิ่งที่พวกเขาทำกันจริงๆก็มีแค่ทิ้งระเบิดลงมาจากที่สูงไม่เคยขับเครื่องบินต่อสู้ขับไล่แบบของจริงด้วยซ้ำด้านนายพลก็ขี้เกียจที่จะเถียงก็เลยบอกกับพระเอกไปว่าคุณมีเวลาแค่3สัปดาห์เพื่อฝึกนักเรียนพวกนั้นรีบไปจัดการให้เรียบร้อยซะจากนั้นพระเอกก็ยื่นเอกสารมาให้นายพลด้านนายพลก็สงสัยว่าข้างในมันมีอะไรพระเอกเลยบอกว่าเป็นคำขอร้องการลดระยะความสูงของการบินเพราะว่าการทำภารกิจจริงนักเรียนจะต้องบินต่ำกว่ากำหนดถึงจะสามารถทำภารกิจนี้ได้สำเร็จจากนั้นพระเอกก็มาอธิบายภารกิจให้นักเรียนทุกคนฟังซึ่งภารกิจในครั้งนี้เวลาในการทำภารกิจสำคัญที่สุดซึ่งส่วนแรกของภารกิจก็คือนักบินจะต้องบินในระดับต่ำเพื่อทำการจู่โจม
โดยแผนมีอยู่ว่าบินไปทีละ2ลำและบริเวณรอบๆก็จะมีการคุ้มกันโดยจรวดต่อต้านอากาศยานของศัตรูแทบทุกจุดแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มกันน่านฟ้าด้านบนไม่ใช่พื้นที่ด้านล่างเพราะว่าศัตรูรู้ดีว่าไม่มีใครกล้าพอที่จะขับเครื่องบินลงไปด้านล่างและเพดานบินของภารกิจนี้ก็คือห้ามบินเกิน100ฟุตถ้าหากว่าเกินมากกว่านั้นเรดาร์จะจับได้และถ้าโดนจับได้โอกาสรอดก็จะน้อยลงและความเร็วที่ต้องใช้คือ660นอตระยะเวลาในการบิน2นาทีครึ่งและเครื่องบินที่เราจะใช้ก็คือ F18 ด้านเครื่องบินฝั่งศัตรูเป็นเครื่องบินยุคที่5ถ้าเกิดว่าโดนเครื่องบินพวกนั้นขับไล่รับรองว่ายังไงก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นความสำคัญของภารกิจนี้ก็คือต้องรีบเข้าแล้วก็รีบออกก่อนที่เครื่องบินพวกนี้จะตามพวกเราทันซึ่งแน่นอนว่าเส้นทางที่บินมันไม่ใช่ทางตรงพอเจอทางโค้งบวกกับความเร็วที่ใช้ทำให้นักบินต้องรับแรงจีเพิ่มมากขึ้นด้วยลองนึกสภาพแรงจีที่มากขึ้นนอกจากนักบินต้องเจอแรงเหวี่ยงที่ด้านนอกร่างกายด้านในร่างกายเองก็ต้องรับแรงจีไปด้วยยิ่งแรงจีเพิ่มมากขึ้นการที่เลือดจะไหลเวียนไปเลี้ยงสมองก็ช้าลงนั่นเลยทำให้การตอบสนองช้าลงไปด้วยส่วนอวัยวะภายในก็ทำงานหนักเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นระบบการหายใจและระบบอื่นๆดังนั้นวันนี้เราจะฝึกกันแค่เบาๆก่อนให้ใช้เพดานบินอยู่ที่300ฟุตระยะเวลาบินก็คือ3นาทีเมื่อนักเรียนทุกคนได้ยินอย่างนั้นก็มองหน้ากันซึ่งก็แน่นอนต่อให้เป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลกพวกเขาก็ยังโดนเรดาร์จับได้อยู่ดีพระเอกเลยขอเหตุผลของแต่ละคนทำไมเพื่อนถึงตายนักเรียนก็บอกว่าเขาลดความเร็วโดยที่ไม่ได้บอกเพื่อนส่วนอีกลำหนึ่งก็ลืมไปว่ามีโค้งเขาเลยไม่ได้ลดความเร็วลงและส่วนทีมที่2พอเริ่มฝึกแฮงแมนก็เป็นนักบินที่ขับเครื่องบินเร็วมากแต่เขาก็ไม่ได้ดูเพื่อนร่วมทีมเลยส่วนเพื่อนร่วมทีมก็พยายามเร่งเครื่องบินตามให้ทันสุดท้ายก็ขับชนเข้ากับหน้าผาซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นภารกิจจริงต่อให้แฮงแมนบินไปได้คนเดียวแล้วเพื่อนร่วมทีมไม่รอดตัวเขาเองก็จะไม่รอดเหมือนกันแต่พอถึงเวลาที่รูทฝึกบินเพื่อนร่วมทีมก็บอกว่านายต้องขับเครื่องบินให้เร็วกว่านี้แน่นอนว่ารูทกับเพื่อนร่วมทีมไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จแต่เวลามันก็ช้าไป1นาทีโดยที่เครื่องบินไม่ชนก็จริงสุดท้ายก็โดนฆ่าศึกยิงตายอยู่ดีด้านรูทก็ไม่คิดอย่างนั้นเขากลับคิดว่าถ้าทำลายฐานศัตรูได้ที่เหลือก็ค่อยมาว่ากันทีหลังด้านพระเอกก็เลยสวนกลับไปว่านี่นายบ้าหรือเปล่าเครื่องบิน F18 จะไปสู้เครื่องบินรุ่นใหม่ของศัตรูได้ยังไงเห็นได้ชัดว่ายังไงก็ไม่รอดแฮงแมนก็เลยพูดแทรกขึ้นมาว่าผู้ฝึกเราต้องการให้ภารกิจนี้สำเร็จรวยไม่มีการสูญเสียอย่าเอาเรื่องอดีตมาคิดดิถึงแม้ว่าพ่อนายจะเคยตายเพราะผู้ฝึกคนนี้มาก่อนด้านรู้ที่ได้ยินแฮงแมนพูดแบบนั้นเขาก็เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่และพยายามเข้าไปหาเรื่องแฮงแมนด้านแฮงแมนก็เลยบอกว่าเรื่องแค่นี้เขาไม่ถือสาหรอกเพราะเขารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ารูทฝีมือไม่ถึงซึ่งครูเองก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดีหลังจากจบวันนี้พระเอกก็มานั่งคิดคนเดียวว่าจะทำยังไงดีถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่มีใครรอดในภารกิจนี้แน่จากนั้นไอแมนซึ่งเป็นผู้อำนวยการของท็อปกันก็ได้เรียกให้พระเอกไปพบและตอนนี้ไอแมนก็ป่วยหนักมากจนขนาดพูดไม่ได้เวลาสื่อสารก็ต้องใช้การพิมพ์เขาถามพระเอกว่าเป็นยังไงบ้างพระเอกก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มีนักเรียนบางคนไม่รับในสิ่งที่เขาสอนและถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเขาก็ไม่อยากส่งนักเรียนพวกนี้ให้ไปตายเขาเลยขอร้องไอแมนส่งเขาไปทำภารกิจนี้คนเดียวด้านไอแมนก็พิมพ์ตอบกลับมาว่าตอนนี้ก็ได้เวลาที่นายจะต้องปล่อยวางแล้วแล้วก็ให้สอนคนอื่นอย่างเดียวด้านพระเอกก็ไม่รู้จะสอนยังไงเพราะว่าการเป็นนักบินมันคือตัวตนของเขาเขาก็เลยอยู่ตรงนี้ตลอดไม่เคยไปไหนถ้าเกิดว่าเขาส่งรูทไปภารกิจครั้งนี้เขาก็คงไม่ได้กลับมาหาครอบครัวแต่ถ้าเขาไม่เลือกเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นก็คงไม่ให้อภัยเขาไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะทางไหนพระเอกก็ต้องเสียรูทไปอยู่ดีไอ้แมงก็เลยบอกว่าเพราะแบบนี้ไงผมถึงเรียกให้คุณมาที่นี่เพราะว่าเด็กพวกนั้นต้องการครูที่ดีด้านพระเอกก็เข้าใจเดี๋ยวเขาจะกลับไปสอนพวกนั้นใหม่และในวันต่อมานายพลก็งงว่านักบินไปไหนหมดทำไมถึงไม่มาฝึกกันและนักบินทุกคนในตอนนี้พวกเขาก็มาเที่ยวเล่นที่ริมชายหาดและเล่นกีฬาข้างชายหาดอย่างสนุกสนานนายพลก็เดินมาถามว่าพวกนายกำลังทำอะไรกันอยู่มีเวลาว่างมากจนต้องมาเล่นอะไรไร้สาระแบบนี้หรอพระเอกก็เลยตอบไปว่ากำลังให้เหล่านักบินทำงานกันเป็นทีมเหมือนกับที่ท่านบอกนั่นแหละซึ่งในวันต่อมานายพลก็เรียกประชุมทุกคนตอนนี้มีข่าวแจ้งมาว่าโรงงานผลิตนิวเคลียร์มันจะเปิดทำงานเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นภารกิจนี้มีเวลาฝึกเหลือแค่2อาทิตย์ด้านนักเรียนทุกคนก็มองหน้ากันแค่ฝึกบินระดับต่ำก็ยังไม่ผ่านกันเลยแล้วตอนนี้ก็สั่งให้ฝึกส่วนที่2อีกและการฝึกส่วนที่2เป็นส่วนที่ยากที่สุดซึ่งเราต้องมีปฏิหาร2ครั้งติดกันโดยจะมี F18 2ลำบินติดกันดังนั้นตอนนี้ทีมเวิร์คกับรูปแบบการบินของทีมเป็นส่วนสำคัญที่สุดในภารกิจและอย่างที่ทุกคนรู้กันโรงงานนี้ถูกตั้งไว้ระหว่างภูเขา2ลูกและก่อนที่จะเข้าโจมตีโรงงานนักบินต้องบินตีลังกาเครื่องบินเพื่อลงจากแนวภูเขามันจะทำให้รักษาระดับการบินเอาไว้ได้
และก็ไม่เสียองศาในการโจมตีด้วยและส่วนเป้าโจมตีมีพื้นที่เล็งยิงไม่เกิน3เมตรจากนั้นนักบินที่นั่งเครื่อง2ที่นั่งจะใช้ Blue Eye เล็งเพื่อเป็นการชี้เป้าจากนั้นเครื่องบินอีกลำหนึ่งที่เป็นที่นั่งเดียวก็ต้องเล็งให้โดนและระเบิดลูกแรกจะเป็นการยิงระเบิดเพื่อเปิดแผลให้ทีมที่2และนี่ก็คือปาฏิหาริย์ที่1และหลังจากที่ทีมแรกเปิดแผลเสร็จทีมที่2ก็จะยิงระเบิดปิดฉากเพื่อให้โรงงานระเบิดและนี่ก็คือปาฏิหาริย์ครั้งที่2ถ้าเกิดว่ามีทีมไหนยิงพลาดภารกิจจะล้มเหลวทันทีและส่วนปัญหาต่อมาก็คือขาออกเครื่องบินต้องบินไต่ระดับในแนวดิ่งเพื่อให้พ้นความชันของภูเขาแน่นอนว่าการบินระดับชันขนาดนี้นักบินต้องเจอกับแรงจีมหาศาลและการบินด้วยความเร็วขนาดนี้นักบินจะต้องรับแรงจีอย่างน้อย9เท่านักเรียนจึงบอกว่าจากที่อ่านมา F18 มันรับแรงจีได้แค่ 7.5 เองพระเอกก็เลยบอกกับนักเรียนไปว่านั่นคือสิ่งที่หนังสือเขียนบอกแต่ถ้าอยากรอดจากงานนี้ก็มีแต่ต้องทำให้ได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนจะต้องเจอแรงจีจนร่างกายหนักเกือบ200ปอนด์หรือประมาณ900กิโลกรัมดังนั้นกะโหลกจะเริ่มกดทับกระดูกสันหลังและปอดของนักบินทุกคนเหมือนจะระเบิดเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาทับเอาไว้และทุกคนต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองไม่หมดสติไปซะก่อนถึงต่อให้ไม่หมดสติแล้วบินรอดออกมาได้จากนั้นนักบินทุกคนต้องเจอกับเรดาร์ของข้าศึกขณะที่ความเร็วของเครื่องบินเริ่มลดลงถึงจังหวะนั้นมิสไซล์ของข้าศึกก็เริ่มทำงานหลังจากนั้นพวกคุณจะต้องหนีมันให้ได้พอนักเรียนได้ยินแบบนั้นนักเรียนก็สงสัยว่ามันมีนักบินคนไหนในโลกด้วยหรอที่ทำแบบนั้นได้พระเอกก็ตอบแค่ว่าทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับตัวพวกคุณเองจากนั้นนักเรียนทุกคนก็เริ่มฝึกแค่ฝึกยิงให้โดนก็ว่ายากแล้วแล้วครูฝึกยังจำลองเป็นข้าศึกอีกแล้วก็บินกวดขับไล่นักเรียนทำให้นักเรียนในทีมนี้เริ่มสับสนสุดท้ายพวกเขาก็ยิงพลาดเป้าจากนั้นก็ทำการจำลองหักหัวขึ้นพอถึงจังหวะนี้พระเอกก็ล็อกเป้าของนักเรียนไว้ได้และภารกิจนี้ก็ล้มเหลวแต่ว่าก็มีนักเรียนคนหนึ่งดันสลบเพราะแรงจีพระเอกก็เลยขับเครื่องบินไปจี้ทำให้สัญญาณเตือนในเครื่องบินมันดังขึ้นโชคยังดีที่นักเรียนคนนี้ตื่นขึ้นมาทันเครื่องบินของเขาก็เลยไม่ตกพระเอกก็เลยหยุดการฝึกสำหรับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้และในขณะที่กำลังบินกลับจู่ๆนักเรียนคนนี้ก็ขับชนนกทำให้เครื่องมันมีปัญหาฝั่งซ้ายนักเรียนก็พยายามรีเซ็ตระบบใหม่จากนั้นก็พยายามสตาร์ทเครื่องใหม่พระเอกก็เลยบอกกับนักเรียนคนนั้นไปว่าตอนนี้ที่เครื่องยังมีไฟติดอยู่อย่าเพิ่งสตาร์ทตอนนี้แต่ว่านักเรียนคนนี้กลับไม่ฟังพระเอกสุดท้ายเครื่องยนต์ก็ระเบิดทั้ง2เครื่องทำให้ทั้ง2คนควบคุมเครื่องบินไม่ได้ทั้งคู่เลยต้องดีดตัวออกมาจากเครื่องบินสุดท้ายทั้ง2คนก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลซึ่งทั้ง2คนก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับรุดด้วยพอพระเอกเข้ามาบอกอาการของทั้ง2คนก็ยังดีที่เพื่อนเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ด้วยความขาดใจรุดก็เลยถามกับพระเอกว่าตกลงว่าดึงเอกสารสมัครเรียนของเขาออกทำไมพระเอกก็เลยให้คำตอบว่ารุดยังไม่พร้อมเพราะว่าเขาเชื่อแต่ตำรามากเกินไปไม่เคยเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองเลยถ้าบินแบบนี้ก็มีแต่ตายอย่างเดียวแต่รุดก็บอกว่าแล้วที่พ่อผมเชื่อในตัวคุณละพ่อผมก็ตายเหมือนกันพอรุดพูดออกมาแบบนี้พระเอกถึงกับพูดไม่ออกซึ่งความจริงก็คือคนที่มาขอให้พระเอกดึงใบสมัครของรุดออกก็คือแม่ของรุดเองเพราะว่าเธอไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนพ่อที่ต้องมาตายในสนามรบและในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่นายพลก็เดินมาบอกว่าตอนนี้ไอแมนได้เสียชีวิตแล้วนักบินทุกคนก็เลยไปเข้าร่วมงานศพของไอแมนซึ่งก็แน่นอนหลังจากที่ไอแมนเสียชีวิตลงไอแมนเป็นคนสั่งให้พระเอกมาฝึกนักเรียนที่นี่แต่ในเมื่อผู้อำนวยการอย่างไอแมนเสียชีวิตแล้วนายพลคนนี้ก็ต้องขึ้นมาแทนซึ่งเขาก็ไม่เคยเห็นด้วยเลยที่พระเอกมาฝึกให้กับนักเรียนทุกคนและต่อจากนี้พระเอกก็เป็นนักบินที่ถูกสั่งห้ามบินไปตลอดชีวิตเพราะว่าตัวนายพลคนนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่พระเอกฝึกตอนนี้แน่นอนว่าการบินแบบนี้ไม่มีใครทำได้ในโลกหรอกพูดจบนายพลก็เชิญให้พระเอกออกไปจากห้องทางด้านพระเอกก็โดนไล่ออกแบบไม่รู้ตัวจากนั้นนายพลก็มาคุมทีมแทนเขาก็เลยสั่งเปลี่ยนเวลาของภารกิจนี้จากเวลา2นาทีครึ่งเพิ่มเป็นเวลา4นาทีแล้วก็สั่งให้บินระดับเดียวกับภูเขาส่วนความเร็วที่ใช้ก็ลดลงด้วยพอนักเรียนทุกคนได้ยินอย่างนั้นทุกคนก็คิดเหมือนกันงั้นศัตรูก็มีเวลามากพอที่จะขับเครื่องบินมาสกัดพวกเราดีแต่ว่านายพลก็คิดแบบหนึ่งถ้าใช้แผนนี้มันจะมีโอกาสมากกว่าที่จะทำภารกิจสำเร็จดีกว่าบินลัดลอบภูเขาแล้วทำให้เครื่องบินตกลงมาและส่วนระยะในการทิ้งระเบิดก็ให้บินสูงขึ้นมาอีกเพื่อที่นักบินจะได้ไม่ต้องฝ่าแรงจีมากไปจนสลบและในระหว่างที่กำลังบอกภารกิจก็มีเครื่องบินลำหนึ่งบินเข้ามาในแผนทดสอบซึ่งคนที่ขับเครื่องบินก็คือพระเอกเขาก็จะบินให้นักเรียนดูแล้วแถมยังต่อเวลาในภารกิจครั้งนี้ให้เหลือแค่2นาที15วินาทีแน่นอนว่าทุกคนคิดเหมือนกันไม่มีทางทำได้แน่และพอที่พระเอกบินเริ่มเข้าที่จุดสตาร์ทนักเรียนทุกคนก็ลุ้นกันว่าสิ่งที่ครูฝึกของเขาพูดจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าแค่เรื่องโมแน่นอนว่าพระเอกต้องบินในระดับต่ำที่สุดแล้วก็บินลัดลอบภูเขาไปเรื่อยๆและตอนนี้ก็บินมาจนเกือบจะถึงเป้าหมายทุกคนก็ลุ้นกันหมดและแถมต้องยิงมิสไซล์ด้วยตัวคนเดียวทั้งเล็งเป้าเองแล้วก็ยิงเองพอมาถึงจุดกำหนดที่ยิง
ขาก็ต้องหักหัวเครื่องบินขึ้นแล้วก็เจอกับแรงจีที่10เท่าและแถมการยิงมิสไซล์ของเขายังโดนกลางเป้าอีกนักเรียนทุกคนจึงยอมรับในตัวพระเอกว่าผู้ชายคนนี้คือของจริงแน่นอนว่าจบเรื่องนี้นายพลก็ต้องเรียกพระเอกเข้ามาพบพระเอกก็แสดงให้เห็นแล้วว่าภารกิจที่คุณพูดมามนุษย์สามารถทำได้จริงๆแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งคุณขโมยเครื่องบินมูลค่าหลายล้านออกมาขับเล่นและแถมการบินครั้งนี้อาจจะทำให้เครื่องบินกลับมาใช้งานอีกไม่ได้เลยด้วยซ้ำและแถมไอแมนก็ไม่อยู่คุ้มกะลาหัวคุณแล้วด้วยแล้วจากหลักฐานทั้งหมดมันก็มีมากพอที่จะทำให้ศาลทหารไล่คุณออกและยึดเกียรติยศทั้งหมดที่เคยได้มาด้วยแต่นายพลก็คิดว่าต่อให้แผนของภารกิจที่เขาคิดขึ้นมาจะสำเร็จก็จริงแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่นักบินจะถูกฆ่าตายเพราะฉะนั้นเขาควรจะทำยังไงดีจนสุดท้ายนายพลก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนจากเขาที่เป็นครูฝึกมาเป็นคนนำภารกิจนี้แทนและเด็กนักเรียนที่พระเอกเลือกให้มาทำภารกิจนี้ก็มี2คนนี้ที่มีชื่อว่าเพย์แบ็กกับแฟนบอยส่วนอีก2คนก็ชื่อฟีนิกซ์กับบ๊อบส่วนคู่ขับของพระเอกเขาก็เลือกรูทให้มาเป็นคู่ขับกับเขารู้ถึงกับงงและแทบไม่อยากจะเชื่อว่าพระเอกจะเลือกเขาและก่อนเริ่มภารกิจนายพลก็ได้ทวนภารกิจนี้ให้ทุกคนฟังใหม่และหลังจากที่วางระเบิดเสร็จเราจะมีฝูงบินอีกฝูงหนึ่งที่ทำลายเครื่องบินฝั่งข้าศึกแต่ถ้าเกิดว่ามีเครื่องบินลำไหนบินออกไปได้ก่อนนักบินทุกคนที่ทำภารกิจนี้พวกคุณต้องรับมือกันเองและช่วงสุดท้ายก่อนจะเริ่มภารกิจดูเหมือนรูทอยากจะบอกอะไรกับพระเอกแต่พระเอกบอกว่าไว้เราค่อยมาคุยกันหลังจากกลับมาที่นี่และพอนักบินเตรียมตัวพร้อมทุกคนนายพลก็สั่งเริ่มภารกิจได้จากนั้นนักบินทุกคนก็เริ่มบินต่ำกว่าเรดาร์แล้วพอเรดาร์จับสัญญาณไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนจากสัญญาณเรดาร์มาเป็นสัญญาณ E2 แทนและพอถึงใกล้เขตแดนศัตรูพระเอกก็สั่งให้โจมตีฐานศัตรูได้และพอเห็นว่ายิงมิสไซล์โทโมฮอคออกไปแล้วพระเอกก็สั่งให้นักบินทุกคนจัดรูปขบวนพอใกล้เข้าสู่เป้าหมายจากนั้นก็เริ่มจับเวลา2นาที30วินาทีแล้วพอบินเข้ามาในเขตแดนศัตรูด้วยความที่พวกเขาบินต่ำมากด้านของจรวดชุดแรกก็เลยจับสัญญาณไม่ได้ตอนนี้พวกเขาก็บินไปได้30วิและส่วนจรวดโทโมฮอคที่ถูกส่งมาก่อนหน้านี้เหลืออีกแค่30วิก็จะถึงเป้าหมายและหลังจากนั้นข้าศึกก็จะรู้ตัวและตอนนี้กองทัพก็จับสัญญาณได้มีหน่วยลาดตระเวนไกลของข้าศึกบินอยู่เหนือหัว2ลำแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังไม่รู้ตัวและถ้าโจมตีฐานของศัตรูได้เมื่อไหร่เครื่องบิน2ลำนั้นจะไปไล่ล่าพวกเราทันทีพระเอกก็เลยบอกว่าพวกเขาจะเร่งความเร็วซึ่งนักเรียนที่บินตามพระเอกมาดูเหมือนจะไม่มีปัญหาก็ยังสามารถเร่งตามความเร็วได้ทันแต่ว่ารูทนั้นกับบินช้ามากเกินไปตอนนี้บินช้าไปกว่าเวลาที่กำหนดถึง3วิแล้วตอนนี้มิสไซล์โทโมฮอคที่ถูกส่งมาก็เข้าปะทะรันเวย์ของศัตรูทำให้ตอนนี้ศัตรูรู้แล้วว่ามีคนบุกเข้ามาข้างในพระเอกเลยบอกกับรูทว่าต้องบินให้เร็วกว่านี้ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามรู้ตัวแล้วด้านเรดาร์ก็จับได้ว่าอีกไม่นานมันจะตามทีม2ทันแน่ๆพระเอกก็พยายามบอกว่าตอนนี้ยังไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นรูทก็เลยพยายามทำหัวให้โล่งแล้วใช้สัญชาตญาณของตัวเองจากนั้นเขาก็เร่งความเร็วเครื่องบินขึ้นทำให้เวลาบินของเขาในตอนนี้ยังเป็นไปตามแผนส่วนพระเอกก็เป็นลำแรกที่มีถึงใกล้เนินเขาก่อนพอไต่ระดับขึ้นมาจากนั้นก็ต้องกับหัวเครื่องบินเพื่อไม่ให้องศาในการบินเปลี่ยนหลังจากไต่เขาลงมาได้ก็กลับลำเครื่องบินให้มาเป็นเหมือนเดิมจากนั้นเขาก็ให้นักเรียนของเขาชี้เป้าส่วนพระเอกพอล็อกเป้าได้เขาก็ปล่อยมิสไซล์ลงมาจากนั้นสิ่งที่เขาต้องเจอต่อไปก็คือเนินเขาลูกหนึ่งซึ่งต้องเชิดบวกเครื่องบินขึ้นแล้วก็ต้องเจอกับแรงจีถึง10เท่าแล้วมิสไซล์ที่ยิงไปก็เข้าเป้าเต็มๆที่เหลือขึ้นอยู่กับทีมที่2ว่าพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่แต่แล้วจู่ๆเรเซอร์ของทีมที่2ดันมีปัญหาพวกเขาก็พยายามเล็งหาเป้าแต่ก็หาไม่เจอส่วนรูทที่เป็นคนยิงตอนนี้ที่ทำได้ก็มีแต่ต้องยิงแบบตาบอดเท่านั้นที่เหลือก็ต้องใช้ฝีมือเขาก็ลองเล็งแล้วก็ลองยิงดูซึ่งดันเข้าเป้าอีกส่วนทีมของพระเอกในตอนนี้ก็เพิ่งจะบินมาพ้นริมของภูเขาและพอขึ้นมาได้มิสไซล์ของศัตรูก็จับสัญญาณได้ทันทีแล้วพอมิสไซล์ถูกยิงออกไปทีมของพระเอกก็เลยใช้ผู้ไฟเป็นตัวล่อมิสไซล์ที่ทำให้ยิงไม่โดนเครื่องบินตอนนี้ก็เหลือแต่ทีมของรูทพวกเขาต้องบินขึ้นโดยที่ไม่ชนภูเขาให้ได้พอเครื่องบินทั้งสองลำบินขึ้นมาได้มิสไซล์ก็ถูกยิงตามมาทันทีและก็เหมือนเดิมพวกเขาใช้ผู้ไฟในการล่อมิสไซล์แต่ว่ามิสไซล์มันก็ไม่ได้มีแค่นี้มิสไซล์ทั้งหมดเริ่มระดมยิงเข้ามาเรื่อยๆผู้ไฟที่ใช้ก็เริ่มหมดและเครื่องบินของรูทก็เป็นลำแรกที่ผู้ไฟหมดพระเอกก็เลยขับเครื่องบินเข้ามาช่วยพอเขาขับมาอยู่เหนือหัวของรูทจากนั้นเขาก็ปล่อยผู้ไฟออกมาแต่เครื่องบินของพระเอกก็หลบไม่หมดและเครื่องของเขาก็ถูกยิงจนตกทั้ง3ลำก็ไม่เห็นเลยว่าพระเอกได้ดีดตัวออกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็มีสัญญาณแจ้งเตือนจากศูนย์ว่าเครื่องบินรบของศัตรู2ลำกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ให้ทุกคนรีบหนีก่อนนายพลก็รีบสั่งให้นักบินทุกคนรีบบินกลับมาเดี๋ยวนี้ส่วนแฮงแมนที่รอขับเครื่องบินช่วยเหลือนายพลก็สั่งห้ามเหมือนกันตอนนี้ทุกคนขับแค่ F18 ซึ่งเครื่องบินของข้าศึกตามทันแน่และตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงมาก
ที่พระเอกจะเสียชีวิตแล้วนักบินทุกคนก็เลยบินกลับเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มและส่วนพระเอกตอนนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าดีตัวออกมาได้ทันและพอฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงก็พบว่าเครื่องบินของศัตรูบินอยู่แถวนี้พอดีแน่นอนว่าพระเอกต้องโดนไล่ยิงเขาคงคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแต่แล้วจู่ๆเครื่องบินของศัตรูก็โดนยิงระเบิดซึ่งคนที่มาช่วยพระเอกก็คือรูทเขาขัดคำสั่งนายพลและก็แน่นอนว่ารูทก็ถูกยิงร่วงเหมือนกันแต่ยังดีที่เขาดีดตัวออกมาได้ทันพระเอกก็รีบวิ่งไปดูจากนั้นก็ถามรูทว่ากลับมาทำไมเขาอุตส่าห์ยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้รูทได้กลับไปอยู่บนเรือแล้วนี่คิดอะไรอยู่ถึงมาที่นี่ด้านรูทก็เลยบอกว่าก็คุณบอกเองไม่ใช่หรอว่าอย่าคิดซึ่งตอนนี้พวกเขาเถียงกันไปก็ไม่ได้อะไรรูทก็เลยถามว่าพอมีแผนอะไรไหมจากนั้นพวกเขาก็ไปดูที่รันเวย์ของศัตรูรูทเลยถามว่าอย่าบอกนะว่าคิดจะขโมยเครื่องบินในนั้นและเครื่องบินที่มีอยู่ตอนนี้ก็มีแค่ F-14 ที่ยังไม่พังซึ่งรุ่น F-14 เป็นรุ่นที่โคตรจะเก่าจะบินขึ้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกจากนั้นทั้งสองคนก็เดินไปแบบเนียนๆด้วยความที่ตรงนี้มันวุ่นวายมากศัตรูก็เลยไม่ได้สังเกตอะไรและพอทั้งคู่ลองเช็คดูก็พบว่ามันยังสามารถบินได้จากนั้นก็ขับเครื่องบินออกมาแต่ปัญหาก็คือรันเวย์ในตอนนี้ก็เละไปหมดซึ่งรันเวย์ที่วิ่งได้ก็มีแค่นิดเดียวพระเอกก็เลยตัดสินใจขยายปีกเครื่องบินออกแล้วก็เร่งความเร็วเครื่องให้สูงสุดจากนั้นก็บินออกไปโชคดีที่ทั้งสองคนยังบินพ้นพอบินขึ้นมาได้รูทก็เปิดสัญญาณให้คนในหน่วยทราบว่าเขายังมีชีวิตอยู่นายพลก็ถามว่านั่นสัญญาณของรูทใช่ไหมเขายังไม่ตายหรอแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนทหารก็แจ้งนายพลว่าเขาไม่ได้เดินตอนนี้ความเร็วของเขาไวกว่าเสียงจากนั้นก็ได้รับแจ้งเตือนอีกว่ามีเครื่องบิน F-14 ของศัตรูกำลังบินมาทางพวกเขาทุกคนในฐานทัพก็งงอย่าบอกนะว่าทั้งคู่ขโมยเครื่องบินของศัตรูมาพวกเขาก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเขาทำแบบนี้ได้ด้วยและส่วนทั้งสองคนตอนนี้พวกเขาก็พยายามหาทางติดต่อกับฐานทัพแต่ว่าวิทยุกับเรดาร์ที่มีก็ยังเปิดใช้งานไม่ได้เพราะว่ารูทยังหาที่เปิดไม่เจอเนื่องจากว่าเขาไม่เคยใช้เครื่องบินโบราณเครื่องนี้มาก่อนจากนั้นทั้งสองคนก็เห็นว่ามีข้าศึกขับเครื่องบินมา2ลำใกล้ๆพระเอกก็เลยบอกให้ปิดหน้าเอาไว้ก่อนถ้ามันรู้ว่าเราเป็นศัตรูป่านนี้มันคงยิงพวกเราไปแล้วที่เหลือก็ทำเนียนๆเข้าไว้พอข้าศึกส่งสัญญาณมือมาทั้งสองคนก็ไม่รู้เลยว่ามันสัญญาณมืออะไรทีนี้กลายเป็นว่าทั้งสองคนตอบโต้อะไรไม่ได้เลยพระเอกก็เลยบอกว่าที่ห่วงด้านหลังบนหัวมันเป็นที่ดึงเอาไว้ดีตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ดีตัวหนีไปเลยรูทก็เลยถามว่าบินขับไล่มันไม่ได้หรอในคุณบอกว่าการบินไม่ได้อยู่ที่เครื่องไงแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวนักบินไม่ใช่หรอด้านพระเอกก็แบบให้ขับหนีเครื่องบินรุ่นที่5เนี่ยนะใครมันจะไปหนีทันรูทก็บอกอีกว่าไม่ต้องคิดไงตามที่คุณบอกให้ทำเลยพระเอกก็คิดสักพักหนึ่งเขาก็เลยบินหลบไปอีกทางหนึ่งทำให้เครื่องบินศัตรูยิงเพื่อนของตัวเองจากนั้นศัตรูก็ใช้มิสไซล์ยิงซ้ำมาอีกด้วยความที่มีเครื่องบินของศัตรูกำลังจะตกเขาก็เลยขับ F-14 รอให้มิสไซล์ไปชนกับเครื่องบินอีกลำหนึ่งที่กำลังร่วงทีนี้ศัตรูก็ยิงมาอีกลูกหนึ่งรอบนี้พวกเขาก็ใช้ผู้ไฟเป็นตัวล่อจากนั้นพระเอกก็สั่งปิดเครื่องยนต์แล้วเขาก็มาอยู่ด้านหลังของเครื่องบินศัตรูแทนจากนั้นพวกเขาก็ลองยิงมิสไซล์แต่ว่าศัตรูก็บินท่าแปลกๆซึ่งพวกเขาก็ไม่เคยเห็นท่านี้มาก่อนมิสไซล์ก็เลยพลาดเป้าทีนี้พระเอกก็เลยตัดสินใจบินต่ำลงแนวเขาจะช่วยป้องกันระบบล้อการยิงทำให้ระบบล้อการยิงมันลวนพอศัตรูล้อเป้ายิงมิสไซล์ไม่ได้เขาก็เลยยิงลูกกระสุนมือแทนและพอบินเรียบเนินเขามาเรื่อยๆพระเอกก็คิดว่ายังไงมันต้องยิงพวกเราโดนแน่เขาก็เลยปรับเครื่องบินไปที่แนวดิ่งจากนั้นก็หักหัวลงมาทำให้ไปอยู่ท้ายศัตรูแทนจากนั้นก็กลายเป็นว่าฝั่งของพระเอกเป็นฝ่ายและยิงสุดท้ายเขาก็ยิงจนเครื่องบินลำนี้ตกทำให้รู้สึกใจเป็นอย่างมากไม่น่าเชื่อว่าเครื่องบินโบราณจะยิงเครื่องบินรุ่นใหม่ร่วงไป2ลำและตอนนี้ทั้งคู่ก็หลุดออกมาจากโซนภูเขาแต่ว่าพวกเขาก็ได้รับสัญญาณเตือนว่ามีเครื่องบินลำนึงกำลังล้อเป้าพวกเขาอยู่พระเอกก็รีบหลบและใช้ภูไฟเป็นตัวล่อมิสไซล์แต่ว่าที่อยู่ตอนนี้ก็คือทะเลและเครื่องบินของข้าศึกก็เป็นรุ่นใหม่กว่าแน่นอนว่าพวกเขาไม่มีที่ให้หลบเลยรอบนี้พระเอกคิดว่ายังไงก็ไม่รอดมีทางเดียวคือต้องดีดตัวเท่านั้นเขาก็เลยบินไต่ระดับให้สูงก่อนจากนั้นพวกเราก็ค่อยดีดตัวลงมาและพอพวกเขาบินมาถึงระดับที่ได้รูทก็พยายามดึงที่ดีดตัวออกแต่ว่าระบบดีดตัวมันไม่ทำงานและส่วนข้าศึกก็ล็อกเป้าได้พอดีพอเขากดสั่งยิงจู่ๆก็โดนมิสไซล์ยิงใส่และคนที่มาช่วยทั้งสองคนก็คือแฮงแมนทั้งสองคนก็ขอบคุณมากที่มาช่วยพวกเขาเอาไว้แฮงแมนก็เลยบอกว่าให้ทั้งสองคนมาเจอกันที่ลานบินเลยแต่แน่นอนว่าทั้งสองคนลงจอดแบบปกติไม่ได้เพราะว่าล้อเพิ่งพังไปตอนขึ้นบินทุกคนต้องใช้ตะข่ายในการช่วยดักสุดท้ายทั้งสองคนก็ลงจอดได้อย่างปลอดภัยทุกคนก็มาแสดงความยินดีกับทั้งคู่เพราะว่าทั้งสองคนกลับมาได้และหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ